สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะประจำช่วงวันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะโอเคเหมือนเดิมนะคะสถานะโสดก่อนให้โสดก่อนดีกว่าเนาะคนโสดก็เยอะนิดนึงโอเคสถานการณ์ความรักคนโสดชาวเมถุนจะเป็นยังไงกันบ้างคะต้องบอกก่อนนะว่าไพ่สลับกันได้นะคะฝั่งคุณนะ5ถ้วย High Priestess ยังจมอยู่กับอดีตอะยังคิดถึงอยู่กับอดีตถึงแม้ว่าใจเราอะอยากที่จะพุ่งไปข้างหน้าแล้วนะคะอยากที่จะพุ่งไปข้างหน้าแล้วเนาะอีกอย่างนึงก็มีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวแต่ในความหวั่นไหวนั้นอะมันยังไม่คมชัดมันยังไม่ full HD นึกออกปะเออก็คือเขามาทำให้เรารู้สึกดีแต่ในความรู้สึกดีนั้นอะมันก็เหมือนครึ่งนึงก็ยังนึกถึงเรื่องเก่าๆมันจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือประสบการณ์ที่เลวร้ายที่ผ่านมาที่มันยังฝังใจของคุณอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคของคุณที่คุณจะก้าวข้ามผ่านไปนะคะแล้วก็เดินหน้าได้คนเนี้ยเป็นคนที่คุณน่ะรู้สึกกับเขาแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาเก็บงำความรู้สึกดีๆเหล่านั้นต่างๆเกี่ยวกับคนนั้นนะคะโอเคทีนี้เรามาดูซิว่าสักนิดนึงคนโสดจะมีใครเข้ามามั้ยคนใหม่ๆมีมั้ยคะดูเหมือนไพ่สามไม้เท้าขึ้นมาเลยว่ารอก่อนนะคะแล้วคนไหนจะเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดเข้ามาแบบงงๆฟ้าผ่าเปียงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องการชีวิตใหม่คุณต้องการเส้นทางใหม่แล้วก็ทิ้งอดีตของคุณไปทั้งหมดนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้นะมันต้องรอไปอีกนะคะเนี่ยสามไม้เท้านี่คือการรอคอยนะการรอต่อไปคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณมากที่สุดเอาคนไหนดีเอาคนที่อยู่ในใจของคุณที่เป็นไฮพรินเทสดีกว่าเนาะที่เราเก็บงำความรู้สึกเอาไว้อะคนคนนั้นนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเขามีตัวเลือกหรือเปล่าหรือเขาโสดเพียวๆหรือเขามีแฟนแล้วหรือยังไงนะคนคนนั้นนะคะ9ถ้วยทัมพรันคิงออฟบอนด์คนนี้เป็นคนบ้างานนะไม่ค่อยสนใจในเรื่องราวของความรักจนบางทีบ้างานถึงขั้นต้องเลิกกับแฟนเขาเลยทีเดียวคือเหมือนเขามีเป้าหมายของเขาชัดเจนอะไพ่ธาตุไฟนะคะธาตุไฟแล้วมันก็เกี่ยวกับการงานเนาะอีกอย่างนึงธาตุไฟมันอาจจะเหมือนถึงคนก็ได้ที่มีอิทธิพลต่อคนก็คือชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ชีวิตของเขาอะค่ะไม่ค่อยที่จะเสถียรเท่าไหร่นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะตามเรื่องของงานของเขาตามโปรเจกต์งานของเขาไม่ค่อยจะได้อยู่กับที่ดังนั้นถ้ามองในมุมของความรักแล้วเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอินไม่ค่อยได้ใส่ใจเป็นอันดับหนึ่งในใจของเขาอะถ้าในชีวิตของเขานะความรักน่าจะเป็นประมาณอันดับ3ได้อันดับ1ก็จะเป็นเรื่องของงานมากกว่านะคะต่อไปเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างอ่ะคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณสิบถ้วยก็โอเคนะ Knight of Pentacles Page of Wands The World Deck เดี๋ยวมันเริ่มกับจบเนี่ยมันมาคู่กันแบบนี้มันต้องมีอะไรขอดูหน่อยว่าทำไมเป็นเดทล่ะ King of Swords Tower เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตนะคะเรื่องของความรักที่เขาอยากที่จะเริ่มกับคุณนะเอาจริงๆเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณนะมีความชอบในระดับหนึ่งแล้วอะมีความรู้สึกดีมีความชอบในระดับหนึ่งคิดเหมือนกันว่ามันก็ดีนะถ้าเราแบบได้รู้จักกันไปเรียนรู้ศึกษาอะไรกันไปแต่ใจนึงเขารู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าจะไม่เอาดีจะไม่ไปต่อดีเนี่ยเขาเหมือนถูกมัดมือนะคะ
ผูกตาไว้ด้วยเหตุผลที่เหมือนกับว่าเหมือนความรักมันทำให้เขาไม่มีอิสระเหมือนความรักมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะทำอะไรมันก็ดูจะลำบากไปหมดเลยต้องมาห่วงโน่นห่วงนี่นะคะเนี่ยเขาหลุดจากความคิดตรงนั้นไม่ได้ถ้าเขาหลุดจากความคิดตรงนี้ได้นะคะก็มีโอกาสสูงมากๆเลยที่คุณสองคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้คบกันในอนาคตนะคะต้องแก้ที่ mindset ของเขาแหละคุณรู้สึกยังไงกับเขาเจ็ดถ้วย2ดาบ10เหรียญ8ไม้เท้าเพอร์มิต ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะคิดมากค่ะคิดมากคิดนั่นคิดนี่บางทีก็แบบเฮ้ยหรือว่าเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าที่เขาทำแบบนี้หรือที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นความจริงใช่ไหมหรือว่าเราแค่คิดไปเองกันแน่นะคะมันเป็นอะไรที่ทำให้คนค่อนข้างที่จะสับสนพอสมควรนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของความคิดดิ้นดึงนะความคิดจะมีอิทธิพลสำหรับคุณในวันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้10เหรียญ นะคะ8ไม้เท้าเหมือนคุณเนี่ยเข้าใจเขานะคุณก็โอเคนะไม่ว่าเขาจะเป็นบ้างานมันก็ดีกว่าไปบ้าผู้หญิงบ้าผู้ชายหรือว่าแบบว่าตะเลิดเปิดเปิงไปในเรื่องของมือที่3ถ้าเรื่องของมือที่3สำหรับคนคนนี้นะคะน้อยมากค่ะมือที่3ที่จะแบบเด่นคืองานงานคือมือที่3ของความสัมพันธ์ดังนั้นเอาจริงมันก็ไม่ต้องไปเครียดมากหรอกถ้าเราได้คนที่ค่อนข้างที่จะบ้างานนะคะก็คือโฟกัสที่งานของเขาแล้วเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเราเป็นอีกอันดับหนึ่งรองอันดับหนึ่งนะคะของงานคุณอยากจะใช้เวลากับเขาคุณมีความรู้สึกที่คือความรู้สึกของคุณนะค่อนข้างที่จะมั่นคงกับเขาเลยแหละรู้สึกแบบว่าถามว่าผูกพันไหมมันก็คล้ายๆอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนหลายๆอย่างอ่ะเหมือนตัวคุณแบบว่าบางครั้งบางทีเราคิดไปเองหรือว่าแบบมโนไปเองอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นให้ระวังความคิดถามว่าไปต่อได้หรือเปล่ามันมีโอกาสสูงที่จะไปต่อได้เลยนะแต่อย่างพี่บอกเขาว่าเคลียร์ที่ mindset ของเขานะคะแล้วก็คุณก็ต้องเข้าใจในตัวเขาเช่นกันถ้าคุณเลือกที่จะชอบคนคนนี้หรืออยากไปต่อกับเขานะมันคือความเข้าใจแบบ 100% เลยอะความรักรองลงมานะความเข้าใจมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะได้ใจเขาเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณIt's up to the course King of Wandsเขาก็หวั่นไหวกับคุณนะคะเขาเปิดโอกาสให้คุณนะเขาไม่ได้ปิดโอกาสเขายังไม่ได้ปิดโอกาสในช่วงนี้ดังนั้นทำคะแนนดีๆทำคะแนนดีๆด้วยกันโอเคเข้าใจคนบ้างานมันดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็มีความอวยๆเขาไปก่อนนะคะทำให้เขารู้ว่าเรามีความเข้าอกเข้าใจในความเป็นตัวเขาเขาจะไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันไม่เวิร์กอะไรต่างๆประมาณนั้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ได้หรือไม่โอเคอ่ะที่จะให้อย่างอื่นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนตัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็ข้ามคนนี้ไปได้เลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะบ้านงานก็ดีนะก็น่าจะรวยอยู่เหมือนกันก็น่าจะมีเงินเยอะอยู่นะคะหรือถ้าเราไม่ได้มองเรื่องนั้นแล้วก็ความมั่นคงเขาไม่ได้วอกแวกอ่ะดูจากไพ่แล้วเขาไม่ใช่คนวอกแวกวอกแวกเรื่องมือที่สามที่เป็นคนอ่ะต่อไปสรุป The Moon ความรู้สึกที่กักเก็บไว้แล้วก็อยากจะปลดปล่อยคนโสดยังโสดอยู่นะคะยังไม่มีคนใหม่เข้ามานะคะนอกจากว่าได้คุยหรือได้เจอหรือได้คุยแบบศึกษาเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันมาก่อนหน้านั้นนะคะ3ถ้วยนี่ยังไปมาอยู่ยังไม่มีเป้าเขาเรียกอะไรยังไม่มีจุดหมายที่มันชัดเจนนะคะเรายังทำอะไรไม่ได้มากมายกับความสัมพันธ์ก็ทำได้เต็มที่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่า6ไม้เท้านะคะโอกาสจะได้ประสบความสำเร็จกับคนนี้มีนะคะแต่ใช้เวลาเนาะใช้เวลาสักหน่อยไม่ใช่แค่หลัก10วันนะคะหลักเดือนค่ะหลักเดือน3ถึง6เดือนแหละนะคะ3ถึง6เดือนเป็นห่วงเสมอดีไม่พอพิเศษกว่าใครให้ความรักค่ะรีลีสยัวเอ็กซ์นะคะ
ปลดปล่อยค่ะพลังงานต่างๆเกี่ยวกับคนรักเก่าความคิดความรู้สึกต่างเกี่ยวกับคนเก่าเกี่ยวกับอดีตเนี่ยตัดทิ้งไปเลยแล้วก็เนี่ย free yourself นะคะปลดปล่อยตัวเองออกมาให้มีอิสระนะคะอย่าไปให้พลังงานหรือความรู้สึกหรือความคิดเกี่ยวกับคนเก่าเนี่ยมาดึงมายื้อมาฉุดความสุขของคุณที่คุณจะได้เจอนะคะเรื่องราวตรงเนี้ยมันคือความเข้าใจและความเชื่อใจในความสัมพันธ์ทำให้เขาเชื่อใจในตัวเราแล้วก็ตัวเราก็ต้องเชื่อใจในตัวเขามากเหมือนกันถ้าคุณ2คนนะคะในอนาคตที่จะคบกันนะมันสำคัญมากๆนะคะโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกับคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานะความสัมพันธ์คนมีคู่นะคะสถานะความสัมพันธ์คนมีคู่ชาวเมถุนจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ตัวคุณก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่าไพ่สามารถสลับกันได้นะคะฝั่งคุณนะคะเป็นยังไง7ถ้วย9เหรียญ King of Pentacles Empress นะคะแล้วก็ Ace of Pentacles ขอดูนิดนึงว่า Ace of Pentacles เนี่ยมันคืออะไรนะคะเป็นคนหรือเป็นอะไรสีดาบโอเคมีหลายสิ่งนะคะเข้ามาสำหรับคนนี้คู่ชาวธาตุดินนะคะมีอิทธิพลต่อคุณมากๆธาตุดินคือมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบสบายตัวมากๆอ่ะในช่วงเนี้ยคือมีแฟนก็ดูแลนะคะหรือเราอาจจะเป็นฝ่ายดูแลแต่ว่าก็แฮปปี้ดีนะคะแต่ฟีลมันจะแบบว่ามันจะมีเหงาๆบ้างไม่ค่อยที่จะได้เจอกันแต่ว่าความรักถามว่าลดลงไหมมันไม่ลดแต่มันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้มันไม่ได้ขึ้นแบบนี้หรอปะมันไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ไม่ได้ลงนะเป็นเส้นตรงเนี้ยเส้นตรงไปนะคะความรักค่อนข้างนิ่งดังนั้นมีโอกาสสูงที่มีคนเข้ามาชอบมาจีบคุณนะคะเข้ามาเป็นตัวเลือกเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่ายังไงถามว่าหวั่นไหวหรือเปล่ามันก็มีบ้างแต่ไม่ขนาดนั้นแต่ก็คือก็อาจจะคุยไว้ในลักษณะของความเป็นเพื่อนแต่ว่าในเรื่องของตัวคุณในเรื่องของความรักนะของคุณกับคนรักเนี่ยมันค่อนข้างที่อาจจะแบบนิ่งไปสักนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คนที่เข้ามามากกว่าปัญหาใหญ่ก็คือคนที่เข้ามานี่แหละนะคะมาคนรักของคุณล่ะสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้างThe Sun นะคะ Hermit Nine of Cup Date เฮ้ยเหมือนรู้เลยอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อย Nine of Cup คืออะไรคะมันรู้ว่ามีคนมาจีบคุณแล้วก็แบบนั่นนะใช่สามดาบจริงๆเขาอาจจะดูเหมือนคนที่เอาแต่ใจนิดนึงหรือเป็นอะไรที่แบบว่าคือรู้อะไรก็พูดเลยเขาก็พยายามที่จะเก็บมาเหมือนเขารู้อะที่มีคนมาชอบมาจีบอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยโดยไม่ได้รับเชิญน่ะนะคะแต่เขาพยายามที่จะเก็บแต่สุดท้ายมันก็ระเบิดออกมาอยู่ดีด้วยตัวตนของเขาเขาคิดว่าคือเขารู้สึกไม่โอเคอะเขารับไม่ได้นะสามดาบเนี่ยนะคะสามดาบนี้คือความรู้สึกของเขามันคือธาตุดินที่มีต่อคุณค่อนข้างที่จะมีลักษณะของความมั่นคงพอสมควรเลยนะคะถึงแม้อาจจะดูเด็กหรือนิสัยเด็กหรืออาจจะอายุเยอะแต่ว่ามีความเป็นเด็กสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามแต่ไม่ได้แปลว่าความรักของเขาไม่มีค่านะมีค่านะคะเขามีค่าให้คุณมากๆเนี่ยเขาคิดว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าเขาจะไม่ทนถ้าไม่จบเลือกดีเขาจะจบเองนะคะเขาพร้อมรับมือละทำพรันก็พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะถ้ามันต้องเลิกกันจริงๆหรือมันจะต้องมีการแบบเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบนี้เขาก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเตรียมพร้อมแล้วต่อไปค่ะเรามาดูความรู้สึกบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนรักของคุณรู้สึกยังไงกับคุณ6เหรียญ Nine of Wands 3เหรียญ The Fool
โอเคเขาจับได้นะคะ7ดาบเขาไปสืบไปส่องไปเช็คฟ้าหายไปสืบไปส่องไปเช็คนะคะเกี่ยวกับคุณจนรู้อ่ะแล้วเราแบบคือเขารู้สึกว่าเขาต้องคุยกับคุณน่ะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นลักษณะแบบเพลเยอร์แบบนี้แล้วนะคะหรือแชร์กันแบบเขาให้คุณไป70แล้วคุณให้เขา30อะไรเงี้ยการลงทุนในความสัมพันธ์อ่ะมันไม่มั่นมันไม่ใช่ว่าไม่มั่นคงแต่มันเป็นลักษณะของการที่ไม่สมดุลในความสัมพันธ์นะคะมันต้องให้เท่าๆกันหรือแบบบวกลบก็คือไม่ต่างกันมากความสัมพันธ์มันจะปัญหามันน้อยแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะยิ่งลำบากถามว่าเขารักคุณหรือเปล่าจริงๆเขาก็รักคุณนะแต่ความรักเนี่ยมันสามารถที่จะปล่อยไปได้เหมือนกันความรักไม่ใช่การครอบครองเสมอไปถ้าในเมื่อรักแล้วเนี่ยมันมีความเจ็บปวดมันมีความรู้สึกว่าต้องพยายามมันเหนื่อยมันอะไรเกินไปมันก็พร้อมที่จะปลดปล่อยหรือปล่อยอันนั้นไปได้นะคะต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ7ถ้วยคิดมากเอ้ย3ถามถ้วยแล้ว4ไม่ถามเออ lovers เอาแล้วไงมันไม่ใช่แค่เข้ามาคุยเป็นเพื่อนเป็นอะไรแล้วอ่ะมันมีผลต่อความรู้สึกแล้วอ่ะมันมีผลต่อความรู้สึกมีผลทางใจกับคุณแล้วนะคะคุณถามว่ารักเขาหรือเปล่ารักความสัมพันธ์นี้ก็รักนะสิไม่ท้าคือเรื่องของครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่มันคือการให้ความสำคัญอะแต่เหมือนกับว่าหลงระเริงไปช่วงนึงแล้วดันไปรู้สึกหลงกับคนใหม่มันเป็นฟิลไม่ใช่รักนะมันเป็นฟิลแบบสนุกหลงแล้วดูเหมือนกับว่ามันได้เจออะไรแปลกๆใหม่ๆและไอ้คนนั้นมันก็ดันมาทำอะไรที่แบบเหมือนกับว่าถูกใจในฝั่งเราอะนะคะเรื่องนี้อาจจะต้องคุยกันแหละเพราะว่าเขาต้องการที่จะคุย3คนได้ยิ่งดีด้วยซ้ำจะเอายังไงจะยังไงหรือถ้าไม่เลือกก็ปล่อยนะคะไม่ฉุดกระชากลากอะไรแล้วมันเป็นฟีลลิ่งของคนที่เหนื่อยมากๆแล้วอะเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆอะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขารักคุณนะคะรักมากด้วยทำทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างให้กับคุณให้คุณไปพิจารณาเองว่าคนที่รักคุณมาตลอดเนี่ยไอ้คนใหม่เข้ามาเพื่อเล่นเกมไอ้สนุกสนานบ้าบอคอแตกอะไรอย่างนั้นอะนะคะทำให้เรารู้สึกเหมือนตื่นเต้นเจออะไรใหม่ๆอีกครั้งนึงอะอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันในการที่จะเสียไปนะคะอย่าให้ความหลงมันบังตาเนาะโอเคไพ่สลับกันได้นะคะต่อไปค่ะบทสรุปนะคะคนมีคู่ You are for June Devil Page of Pentacles The Moon มีโอกาสที่จะผิดหวังหดหู่ถ้าไม่จัดการเรื่องนี้นะคะระวังความคิดระวังอารมณ์ของเราหรือระวังที่จะรับมืออารมณ์ในฝั่งของเขาด้วยนะคะให้ใช้สติให้มากๆนะคะในการเคลียร์ปัญหาตรงนี้เนี่ยเดวิลคือมันมีในเรื่องของมากกว่านั้นแล้วอะมันไม่ใช่แค่รู้สึกดีต่อกันมันเป็นในเรื่องราวของความหลงถามว่าคุณตัดคนนี้คนรักของคุณได้หรือเปล่ามันก็ยังตัดไม่ได้คือก็รักเหมือนกันแต่คนใหม่มันก็มันทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความหลงไหลนะคะเนี่ยใครสักคนเนี่ยต้องเป็นฝ่ายจากไปนะคะใครสักคนต้องเป็นฝ่ายจากไปและใครอีก2คนที่ต้องเป็นฝ่ายเป็นฟีลลิ่งของความแบบอีโมชันนิดนึงนะคือค่อนข้างจะดราม่าหรือว่าเซนซิทีฟกับตรงเนี้ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยนะความวุ่นวายรอบข้างต่างๆนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันเอาจริงๆความสัมพันธ์มันกำลังจะดีแล้วแท้ๆนะคะถ้าคนอื่นไม่เข้ามาในความสัมพันธ์นะทุกอย่างก็ยังโอเคนะคะมันน่าจะดีแบบก็ไม่แย่ไปมากกว่าที่เป็นที่มันขึ้นมาแบบนี้ค่ะเซมซีนะคะคู่กันไม่ยังติดอยู่ตรงนั้นทำไมหลังๆเนี่ยเปิดไพ่มามันจะเป็นลักษณะของการแบบเจอเรื่องของมือที่3เจอเรื่องของความที่แบบไม่โอเคกับความสัมพันธ์แล้วไม่ยื้อ
ไม่มีการแบบยื้อหรือขอคืนดีหรือเล่นเกมหรืออะไรแต่เป็นลักษณะของการแบบเลือกที่จะเดินออกไปดีกว่าเลือกที่จะปล่อยดีกว่าเออทางหลังเจอแบบนี้เยอะนะไม่รู้ทำไมตัดสินใจไม่ได้ไม่ได้ต้องตัดสินใจค่ะจะให้คนที่แบบว่าหลงมามีค่าเท่าเทียมกับคนที่รักมานานหรอกมันก็ไม่ใช่อย่าให้ความหลงบังตานะคะต่อไปให้ความรักนะคะ healing family ช่วงเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยจะต้องเคลียร์กันนะคะต้องเคลียร์กัน finance and career มีเรื่องงานเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาเป็นหนี้ร่วมกันต่างๆอันนี้ต้องเคลียร์ถ้าจะเลิกกันมันต้องเคลียร์เลยอะนะคะผ่าน life relationship คุณกับเขาอะไม่ตัดกันง่ายๆไม่คู่บุญนะคะก็คู่เวรคู่กรรมในตั้งแต่อดีตชาติไปจะตัดก็ตัดไม่ได้พอตัดจริงๆตัดไปสักพักนึงก็จะวนกลับมาคุยกันอีกคืนนี้กันอีกแบบเนี้ยจนกว่าจะหมดกรรมต่อกันนะคะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวเมถุนสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่สามารถสลับตำแหน่งกันได้ระหว่างตัวคุณแล้วก็คนคุณนะคะโอเคเราจะเริ่มที่ตัวคุณก่อนสถานการณ์ความรักด้านของคุณนะคะจะเป็นยังไง King of Wands 7ในเท้า King of Cups โอ้โห Queen of Wands 8ในเท้านะคะช่วงนี้นะคะงานมีอิทธิพลต่อคุณมากๆนะคะชาวธาตุไฟนะคะและธาตุน้ำมีอิทธิพลต่อคุณเมษสิงห์ธนูนะคะมีนกรกฎพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เนี่ยนะคะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ของคุณเนาะซึ่งมันทำให้ไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กับคนคุยเท่าไหร่หรือมันเป็นอุปสรรคระหว่างคุณกับคนคุยในเรื่องของการที่จะสารสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องที่นอยกันก่อนหน้านี้เราเลยโฟกัสไปที่เรื่องงานเต็มที่ไปเลยนะคะเรื่องของเขาก็อยากจะพักไว้ก่อนยังรู้สึกไหมยังรู้สึกแต่ตอนเนี้ยเหมือนว่าการงานอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเด่นมากๆเด่นมากเลยนะคะเด่นมากโฟกัสไปเรื่องนั้นซึ่งถามว่าดีหรือเปล่ามันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแบบว่าเราต้องยืนด้วยลำแข้งของเราเองอ่ะเราถึงจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่านะคะเรามีงานเราหางานได้ด้วยตัวเองเรามีเงินเปย์ตัวเองก็ได้ไม่ต้องมารอให้ใครเปย์แล้วเป็นผู้ชายก็คล้ายๆกันนะคะเอาเงินไว้เปย์ตัวเองนะคะไม่ใช่แบบบางทีก็แบบว่ามันก็จะมีแบบพวกแบบว่าของเงินหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะพวกผู้หญิงอ่ะก็ไม่ได้ว่าทุกคนเนาะมันมีบางจำพวกนะคะมันบางจำพวกที่เป็นลักษณะนั้นก็เก็บเงินไว้แบบว่าซื้ออะไรซื้อของขวัญให้ตัวเองมีความสุขดีกว่าถ้าความรักในช่วงนี้มันไม่เวิร์กเท่าไหร่เราก็โฟกัสไปในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราจะดีที่สุดนะคะทีนี้คนคุยของคุณล่ะเขาเป็นยังไงบ้างไอ้ที่เราไม่ค่อยคุยไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยเขาไปทำอะไรนะคะ3เหรียญนะคะ5เหรียญโอ้ยไปเรื่อย Knight of Cup นะคะ Hierophant นะคะแล้วก็2ดาบนะคะเขาก็มีหน่อยบ้างแต่เชื่อแน่ในความหน่อยมันแค่หน่อยแค่แป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวเพราะว่าเขาเจอคนใหม่เข้ามาอีกนะคะตัวเลือกใหม่เข้ามาคุยเหมือนจะอุ๊ยคุยเหมือนจะวางในสังคมความเป็นเพื่อนกันนะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีแค่นั้นนะคะตัวเขาก็สับสนในความสัมพันธ์ว่าเขาจะต้องทำยังไงต้องตัดสินใจยังไงต้องง้อคุณหรือเปล่าหรือว่าต้องวางตัวกับคุณแบบไหนหรือต้องทักหาตอนไหนถึงจะโอเคเขาค่อนข้างที่จะคิดมากเหมือนกันนะคะเวลาที่เขาจะคุยกับคุณหรือจะอะไรเนี่ยเขาค่อนข้างจะคิดเยอะเหมือนกันว่าเขาจะต้องแบบไหนดีที่มันจะโอเคสำหรับความรู้สึกของคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคิดเยอะคิดมากเลยทีนี้เรามาดูที่ความรู้สึกและความคิดของเขานะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้าง9เหรียญWe offer June, Ace of Pentacles, Hierophant,
เอ้ามีลุ้นนะคะถ้าหายหน่อยกันแล้วหรือว่าผ่านช่วงโปรเจกต์งานของคุณใหญ่ๆตรงเนี้ยช่วงนี้ไปแล้วนะเขามีความคิดที่เขาไม่อยากที่จะเป็นโสดอีกแล้วหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนคุณเหมือนเป็นคนที่ตอบโจทย์เขานะเดี๋ยวเขาก็ค้นคว้าแบบว่าได้เองแบบว่าไอ้คนที่รับเขามาใหม่หรือคนที่คุยอยู่เนี่ยกับตัวคุณเนี่ยฟีลลิ่งอันไหนกับคนไหนมากกว่ากันซึ่งกับคุณเนี่ยเขาทำคือเขามีความคิดที่อยากจะคบกันนะคะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามแบบธรรมชาติสร้างสรรค์ให้มันจะเป็นไม่ต้องรีบร้อนฝืนธรรมชาติหรือไม่ต้องช้าเกินไปให้มันเป็นอย่างที่มันจะเป็นเขาพยายามที่จะเข้าใจคุณเรื่องของการที่คุณหายไปทำงานหรือแบบค่อนข้างยุ่งเขาเข้าใจเขาเหงาเหมือนกันที่เขาแบบไม่ค่อยได้เวลาอะไรจากเราเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็เปิดใจให้คนใหม่เขามาอันนั้นเขาก็รู้ตัวว่ามันก็คงจะไม่โอเคแต่ว่าอาจจะเป็นทางเยี่ยมที่ทำให้เขารู้สึกว่าหายเหงาก็ได้ว่าเขาเป็นคนค่อนข้างขี้เหงานะคะต้องมีอะไรให้คุยไม่เพื่อนก็หมาแมวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะทำให้เขารู้สึกว่าหายเหงาได้อ่ะ แล้วถามถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณอ่ะมันค่อนข้างที่จะโอเคนะคะโอเคให้อภัยกันไปหลังจากนั้นก็ได้อ่ะถามว่าเขาถ้าในสุดท้ายเขาจะเลือกใครก็มองว่าสมมติมี3คนก็คงจะมีโอกาสสูงที่จะเป็นคุณอ่ะต่อไปคุณรู้สึกยังไงแล้วก็คิดยังไงกับเขาสารถ้วยคุณคิดว่าเขายังเล่นอยู่เลยอ่ะเอซอฟคัพเนี่ยคุณก็รู้ว่าเขามีคนใหม่เข้ามาจีบเข้ามาคุยนะคะจะมีทางที่ทำให้คุณรู้แน่ๆนะ5เหรียญค่ะนอยค่ะก็นอยเหมือนกันแต่รักไหมก็รักนะรู้สึกดีๆนะแต่มันจะมีความหลงเข้ามาพัวพันสักหน่อยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเรื่องที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเขายังเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงอันนี้คือมันเป็นมุมมองของเราเนาะที่เรามองเห็นแต่ว่าในความรู้สึกของเขาจริงๆอะข้างในลึกๆที่เขาไม่ได้แสดงออกมานะมันคือมีความจริงจังอยู่ในนั้นเหมือนกันเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณหายก่อนได้แล้วให้โอกาสเขาเถอะนะคะไม่ต้องปิดกั้นหรืออะไรมันก็ต้องมีเวลาบ้างแหละที่จะให้เขานะคะมีเวลาบ้างให้เขานะเขาคิดถึงเขาห่วงใยอยากให้แบบว่าคือเขาก็ไม่ได้อยากที่จะประชดประชันโดยการเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาหรอกแต่มันเป็นอะไรที่หวั่นไหวอ่ะแล้วเขาเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าค่อนข้างที่จะอิโมชันประมาณว่าอ่อนไหวง่ายหวั่นไหวง่ายแล้วอยู่ในสถานการณ์ของความเหงาอีกใครเข้ามาก็เลยคุยไปแบบนั้นแต่เขาก็อยากแล้วก็ภาวนาให้คุณเนี่ยลดกำแพงของตัวเองลงไม่ว่าจะเป็นความแพงการงอนหรือความคิดหรือว่าเวลาที่แบบไม่มีเวลาให้อะไรเงี้ยสักแบบนิดนึงก็ยังโอเคบ้างนะคะแค่นั้นต่อไปอย่าขี้งอนอย่าขี้โกรธบ่อยนะคะต่อไปเขาบทสรุปนะคะบทสรุปสิบไม่เท้าภาระหน้าที่ต้องทำนะคะภาระหน้าที่ที่ต้องทำต้องแบกรับความกดดันอะไรต่างๆเนี่ยทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องความสัมพันธ์นะคะเราจะต้องมีการปรับตัวนะคะหลายๆอย่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะระหว่างคุณกับเขาซึ่งถามว่ามันแย่หรือเปล่ามันเป็นความแย่ที่ความรู้สึกมากกว่านะคะเป็นความรู้สึกที่เราไปรู้ในเรื่องราวบางอย่างมาแล้วเราก็มาคิดมานอยเองนะคะแล้วก็สร้างกำแพงเอาจริงๆแล้วเราก็อยากที่จะ complete กับเขาคนนี้แหละเป้าหมายของคุณก็คือเป้าหมายเดียวกันกับเขาแต่แค่ว่าช่วงระหว่างทางที่มันจะไปถึงปลายทางตรงนั้นน่ะมันก็มีอุปสรรคมากมายนะคะฝ่าฟันมันไปให้ได้ต่อสู้ไปให้ได้อดทนให้ได้ก็มีโอกาสที่จะได้คบกันแบบจริงจังชัดเจนในอนาคตแน่นอนค่ะต่อไปเจนซีขอเพียงความเข้าใจพูดเร็วนิดนึงนะคะถ้าใครฟังไม่ทันก็สามารถที่จะไปปรับ YouTube มันจะมีให้ปรับเนาะปรับความเร็วความช้าอะไรเงี้ยนะคะได้เนาะคำถามที่ติดอยู่ในใจน
รักนะแต่ไม่แสดงออกเห็นไหมรู้สึกอีกอย่างแสดงออกอีกอย่างหนึ่งให้ความรักนี่ให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งนึงเธอคนนี้จะเป็นรักแท้ของคุณก็ได้นะคะ True Love ขึ้นมานะคะแล้วก็ Stay Optimistic for your love life นะคะให้คิดบวกแล้วก็ให้แบบว่าความศรัทธาในความรักของคุณอะทำให้คุณได้เจอกับความโรแมนติกความรักแท้ตรงนี้นะคะได้เลยมาแล้วดาราเป็นบ้านเซลูเป็นบ้านYou wanna enjoy with my video clip โอเคค่ะคลิปของชาวเมถุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ